เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 19นาฬิกา8นาทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยกระจายหน้ากากอนามัยได้ดีขึ้นกำลังการผลิตเพิ่มเป็นวันละ 1.8 ล้านชิ้น19นาฬิกา17นาทีเกิดเหตุยิงกันในห้างจังหวัดบุรีรัมย์พันตำรวจเอกกฤษณะเผยเป็นการจับยาเสพติดขณะคนร้ายเสียชีวิตแล้ว19นาฬิกา26นาทีอนุทินรับมอบกรมธรรม์คุ้มครองบุคลากรการแพทย์สร้างขวัญกำลังใจแนวหน้าสู้โควิด-19 19นาฬิกา38นาทีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกประกาศให้ทุกมหาวิทยาลัยพิจารณาเลื่อนงานรับปริญญาแก้วิกฤตโควิด-19 ล่าสุด19นาฬิกา49นาทีกรมทางหลวงชนบทอนุญาต BTS ปรับปรุงโครงสร้างสะพานตากสินพร้อมให้กทม.พิจารณาออกแบบศาลาทางเดินเชื่อมต่อท่าเรือสาทรเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup